จ็บสุดน้ำตาลูกผู้ชายออยเรื่องรักที่ไม่เคยพูดที่ไหนร้องไห้เราไม่คู่ควรกับเขาละอายตัวเองที่เราไม่ควรคู่กับเขาเปิดใจร้องไห้กลางรายการเจ็บสุดน้ำตาลูกผู้ชายออยเปิดเรื่องรักที่ไม่เคยพูดที่ไหนได้แต่ร้องไห้กับเพื่อนยอมรับเราทำแย่ๆมาเป็นบทเรียนออยธนามาออกรายการหนีน้องมาร้องไห้กับความรักที่ไม่เคยพูดที่ไหนเปิดใจกับเสนาหอยกับป๋องกระพลที่ให้เล่าถึงความรักที่เจ็บปวดอกหักเป็นที่จดจำในชีวิตโดยออยเล่าถึงความรักที่ไม่เคยเล่าที่ไหนช่วงเข้าวงการแล้วอายุ20เริ่มเป็นนักร้องเริ่มลอยคนเข้าวงการใหม่ๆต้องมีหลงตัวเองไปตัดผมแล้วเจอเขาเป็นนักศึกษาก็ทักขอถ่ายรูปเราเป็นลิปออยแล้วจากนั้นก็คุยกันตอนนั้นเราก็มั่นใจหน้าตาดีมีคนเข้าหาเยอะเราก็คบเผื่อเลือกอยากเลือกคนที่ดีที่สุดเราก็ลองคุยมีคนโน้นคนนี้ลองคุยจนเหลือเขาใช่ที่สุดเราเลือกจะตัดคนอื่นแล้วจะคบเขาคนเดียวเป็นวันที่เขานัดเราไปคุยด้วยเขาบอกว่าเขารู้ว่าเราคุยกันคนโน้นคนนี้ดูว่าเราจะทำยังไงออยเล่าไปเอามือปาดตาบอกจะร้องไห้เขาบอกว่าเราเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ดีเราก็เออใช่ก็ตรงหมดเราก็แย่จริงๆเขาพูดมาหมดแล้วเราพูดไม่ออกโดยออยเล่าพร้อมเอามือปาดน้ำตาว่าเราตั้งใจจะบอกต่อไปนี้จะมีเขาคนเดียวแล้วตั้งใจคบดีๆแล้วพอเขาพูดออกมาเราก็รู้สึกเราแย่เราเข้าใจแล้วเขาก็จะบอกเลิกเราถามว่าทำไมไม่อธิบายให้เขาฟังออยยอมรับว่ามันจุกพูดไม่ออกขนาดตอนนี้เรายังพูดลำบากเลยถ้าอยู่ตรงนั้นจริงๆเรารู้สึกละอายตัวเองที่เราไม่ควรคู่กับเขาเราทำที่มายมกทำแย่ๆมาถ้าเขาตั้งใจแบบนี้เราก็กลับบ้านร้องไห้กลับบ้านบนทางด่วนจำได้เลยเอามือปาดน้ำตาลั่นโอยร้องไห้มันให้บทเรียนเรารู้สึกว่าการคิดแบบนี้มันไม่ได้ถูกต้องที่เราเผื่อเลือกหลังจากนั้นก็คิดว่าเราไม่รู้เขาเป็นยังไงแต่อย่าเอาเขาเป็นตัวเลือกคบทีละคนไม่ใช่ก็เลิกนับแต่วันนั้นก็ไม่ได้บอกเขาว่าอะไรได้แต่บอกเพื่อนแล้วก็ร้องไห้กับเพื่อนชมคลิปรายการชาวเน็ตแฉวีรกรรมชาวแฟนเก่าเบียร์เดอะวอยซ์โยงปมภาพหลุดชาวเน็ตแฉวีรกรรมชาวแฟนเก่าเบียร์เดอะวอยซ์โยงปมภาพหลุดแสบโกงไอโฟนหลอกอยู่อเมริกาแต่จริงๆอยู่ที่ไทยเคยทำแบบนี้กับผู้หญิงอื่นด้วยวันที่23กันยายน2566ผู้ใช้ X ทวิตเตอร์ได้ออกมาแฉผู้ถูกกล่าวหาว่าปล่อยภาพลับของเบียร์The Voice ออกมาจนกลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์อย่างมากโดยเจ้าตัวเขียนข้อความว่ารุ่นที่ฝากเล่ามาค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบียร์ตีไว้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบียร์ The Voice 1. ตัดสินใจอยู่นานว่าเขียนดีไหมสรุปได้ว่าเขียนผมมีเพื่อนเก่าอยู่คนหนึ่งเราอยู่โรงแรมด้วยกัน10กว่าปีที่แล้วอีกฝ่ายออกไปตอนหมู่4และไปอยู่อเมริกาช่วงนั้นไอโฟนเวลาซื้อต้องหิ้วนำเข้ามาขายในไทยไม่มีช็อปเหมือนทุกวันนี้มันจึงเกิดไอเดียซื้อกลับมาให้เพื่อนเอาไปขายต่อเพื่อนๆที่โรงเรียนต่างพากันออเดอร์ให้ลูกค้าตัวเองบางคนหลายสิบเครื่องคนละหลายแสนรวมหลายๆคนเป็นล้านบาทซึ่งครั้งสุดท้ายที่สั่งและส่งเงินให้มันซื้อมันก็โกงไปพร้อมกับการไม่กลับมาไทยถาวรทุกคนเข้าใจแบบนั้นทุกคนแจ้งความกับตำรวจเรียบร้อยเพื่อนทุกเดือดร้อนมากแต่ทำอะไรไม่ได้การกลับมาไทยของมันไม่มีใครรู้ว่ามันกลับมาเมื่อไหร่จนมันไปคบเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งและหลังจากนั้นก็มีคลิปหลุดออกมาจากมันและเพื่อนผู้หญิงคนนี้ได้ทำการแจ้งความตั้งแต่ตอนนั้นแต่ก็ทำอะไรมันไม่ได้และยังได้ข่าวว่าหลังจากนั้นก็ไปทำกับผู้หญิงคนอื่นๆอีกวันดีคืนดีเหมือนคนอื่นจะเริ่มรู้ว่ามันอยู่ไทยโพสต์รูปสตอรี่เลี้ยงหมาบลูด็อกและเป็นร้านในไอจีมีคนติดตามมากพอสมควร
ซึ่งช่วงนั้นโพสต์ภาพเวียด้วยบ่อยๆคิดว่าคงรู้จักสนิทกันระดับหนึ่งวันนี้ผมเห็นข่าวของเวียแวบแรกเลยนึกถึงมันก่อนใครมองอีกมุมเรื่องนี้ใจความไม่ใช่เรื่องของเวียแต่เวียเป็นหนึ่งในเหยื่อของตอและอีกหลายหลายคนที่โดนอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกเลยนะจากเพื่อนเก่ามึงเอง หนุ่มกรรชัยก็มาคอมเมนต์หลังเบียร์โพสต์ยอมรับปมภาพหลุดคนบันเทิงมาเต็มวีจะปุ้งปุ้ยแพรจ๋าก็มาหนุ่มกรรชัยโผล่คอมเมนต์หลังเบียร์โพสต์ยอมรับปมภาพหลุดคนบันเทิงคนดังมาเต็มจากกรณีเบียร์เดอะวอยซ์หรือเบียร์ภัสรนันท์ได้ออกมาโพสต์ข้อความยาวเหยียดถึงเรื่องราวกระแสการปล่อยภาพลับหลุดที่เกิดขึ้นนอกจากยอมรับถึงภาพดังกล่าวเป็นตัวเองและเผยถึงที่มาภาพและบทเรียนครั้งนี้ทั้งยังขอโทษแฟนเก่าที่อยู่ในวงการบันเทิงวงการเพลงวงการเกมที่ต้องเดือดร้อนไปด้วยล่าสุดตำรวจมีการจับกุมแฟนเก่านอกวงการของสาวเบียร์แล้วนั้นขณะที่ส่องคอมเมนต์หลังสาวเบียร์โพสต์เรื่องราวครั้งนี้ล่าสุดทั้งทาง IG และ Facebook พบว่ามีคนดังคนบันเทิงต่างเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากอาทิหนุ่มกรรชัยก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเบียร์ว่าชื่นชมน้องจากใจครับน้องเข้มแข็งมากพี่เป็นกำลังใจให้นะครับน้องเบียร์วีโอเลตก็เข้ามาให้กำลังใจเพื่อนว่า You do not deserve any of these Cannot imagine what you going through อ่านแถลงแล้วรู้เลยว่าแกสตรองมากเป็นกำลังใจให้นะเบียร์จ๊ะนงพนีก็ส่งกำลังใจด้วยว่าเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจุลภาคปุ้งปุ้ยก็บอกว่าสตรองโดยเพื่อนบางคนอาทิแพรจ๋าเดอะวอยซ์ก็เข้ามาบอกด้วยว่าจากนี้เราจะพยายามตามซื้อของทุกอย่างที่เบียร์เป็นพรีเซนเตอร์จะแชร์และสนับสนุนเบียร์ตลอดเท่าที่จะทำได้จะไม่ยอมให้ผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายโดนผลกระทบฝ่ายเดียวอีกต่อไปขอให้จากนี้เบียร์ดังมากกว่าเดิมงานเยอะๆและรวยมากกว่าเดิมคิดหวังสิ่งใดขอให้เบียร์สมปรารถนามีแต่ความสุขเข้ามานะเราไม่มีสิทธิ์ผิดหวังอะไรในตัวเบียร์เลยเบียร์เป็นตัวอย่างของผู้หญิงรุ่นใหม่ที่ดีแข็งแกร่งเป็นตัวของตัวเองถึงเราจะอายุมากกว่าแต่เราได้รับอินสปิเรชันจากความเป็นตัวของตัวเองของเบียร์เสมอเราภูมิใจที่ได้มาเป็นแฟนคลับของน้องและได้เห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องเข้มแข็งไว้นะน้อง you are doing great I am so proud of you sending lots of love to you always โดยมีคนเข้ามาร่วมกดไลค์สนับสนุนจำนวนมากเป็นต้น